นี้เหมาะสำหรับสาววายและชาววายคนไม่วายดูได้แต่ระวังหัวใจละลายกลายเป็นสายวายเต็มตัวนะจ๊ะพอขัดกล้องบึ้มเบบี้เลยเอ้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 ยฉันมาทำอะไรที่นี่มันเป็นใครเตอร์3 2 1ต้อนรับนะคะเข้าสู่ตัวเซตของดีใจมากเพราะว่าได้กลับมาถ่ายสัมภาษณ์อีกหลังจากที่เราไม่ได้ถ่ายมาค่อนข้างจะนานวันนี้ก็เลยมีผลิตภัณฑ์ดีๆจะมาแนะนำกับยูสตาร์นะคะรักมากเลยลูกค้าท่านนี้นางออกลิปใหม่ชื่อว่ายูสตาร์นีโอแมตแอรี่อิงนะคะนางก็จะเป็นแบบมูสแมตลิป2 in 1สวย perfect look ทาแบบว่าเต็มปากไปเลยหรือว่าเราใช้แป้งอีกข้างนึงของนางเนี่ยในการเบลนแบบOmbre เป็นแบบฟุ้งระมุนก็ได้เขาจะมีสีมาให้2สีนะสีแรกเนี่ยเป็นสี Coral on Me จะออกส้มๆส่วนวันนี้ซอใช้เป็น Rosy Brickนางก็จะมีความบอกว่าเป็นชมพูนิดนึงและแล้วกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดว่าใครสวยที่สุดในปฏิทินชันคนนี้เองนะคะวิธีการทาให้ลูกค้ารักทำยังไงนี่เอาโลโก้ออกวันนี้โซยาทาให้ดูเป็น2แบบแบบแรกจะเป็นแบบออมเบรก่อนเราจะแบบว่าทาด้านในแล้วก็ให้ทุกคนทำการเบลนต่อไปเราจะเป็นสเต็ปที่แบบสวยเพอร์เฟกต์เราเอาด้านสปองของมันเนี่ยมาแท็บทั้งหมดในปากมันจะกลายเป็นสีแมทและที่สำคัญในยุคสมัยนี้เราจะต้องทำการใส่แมสก์ว่าแบบออกไปพบปะผู้คนเขาแบบว่าการันตีเลยว่าไม่ติดแมสก์แน่นอนวาซานสวยเขารู้ก่อนแล้วเขาหาว่าแบบเอ้ยลวงหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนึ่งสองสามเป็นฟิลแบบเนี่ยบ้าทีนี้เราจะมีลิปที่ไม่ติดแมทแล้วก็ติดแน่นทนนานในระหว่างวันมาเปลี่ยนแบบ2ลุค3ลุคได้ในวันหนึ่งด้วยนะคะ Neo Matte Airing นะคะอันนี้สามารถไปซื้อกันได้เลยที่ 7-Eleven ทุกสาขานะจ๊ะ139บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าคอนเฟิร์มตอนนี้แจกไปเลยค่ะน้องโซค่ะอ่ะซื้อก็จะไม่ได้ถ้าอยากซื้อให้ไปซื้อที่ 7-Eleven นะจ๊ะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะใส่แมสแล้วก็ล้างมือใส่แอลกอฮอล์ไปไหนก็อย่าพูดคุยแบบใกล้ๆผู้คนมากนะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการตีท้ายครัววันนี้วันนี้มาบุกบ้านเธอไงปกติก็ต้องแบบว่าคุยกับดาราศิลปินเซเลบคุณไปคุยกับฉันทำไมเพราะว่าดาราไม่ให้คิวแล้วไม่ให้คิวแล้วตอนนี้ไม่มีคิวมึงบ้านมึงมีพายุเข้าไม่เป็นไรฉันเตรียมดาราไว้ให้เธอแล้วในบ้านของดาราที่เพิ่งจะมีบ้านคุณตี้เนี่ยเขาจะพาเรามาบอกว่าบุกบ้านดาราที่บุกบ้านบุกสังกัดไปค่ะวัตถุน้องถุงเงินค่ะน้องถุงเงินสวัสดีก็หนูก็เป็นเซเลบนะพี่เนี่ยมันจะเป็นคอนเทนต์เลยเธอนั่งถ่ายคุณชีวินพ่วงกับชื่อดังนั่นคุณชีวินพ่วงกับเรื่องวายเดซินี่วายเดซินี่ที่กำลังโด่งดังอยู่นะตอนนี้กำลังโด่งดังมากเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมโซไม่มาล้วงกระเป๋าเด็กเขาไม่ใครไม่บอกเลยคิวยากคิวยากโซไม่เห็นมานี่ให้คิวไปแบบทุกเดือนเออให้ทุกเดือนเดี๋ยวเราขอกันวันนี้เลยและเดี๋ยวเทปต่อไปเราเจอแน่นอนของเปรมเขาส่งมาได้เป็นงานวันเด็กสุขสันต์วันเด็กนี่วันเด็กจีนใช่อ่ะบริเวณนี้มีอะไรคะคุณเสื้อผ้าไว้ออกงานกันอ่ะมักจะถูกเปรมอยู่เรื่อยๆคือชุดของเปรมมันปังนะมันปังนะมีคนบอกฉันอักษรย่อสนุกสนุกสนุกเออบอกฉันว่าชุดของเปรมอ่ะมันจะมาจากความต้องการของปาร์ตี้เธอถามสตาริทฉันไม่เกี่ยวกับฉันจริงไหมคะชุดที่เปรมใส่ทุกวันนี้มาจากความต้องการของปาร์ตี้จริงไหมคะถ้าพูดถึงถ้ามาจากรถกระดีก็จะประมาณนี่ทำไมเต็มใส่ชุดแบบนี้เออมันเป็นความต้องการของพี่เขาบอกว่ามันไม่ได้รกขนาดนี้ใช่ตอนกำลังจะย้ายเพราะว่าบริษัทเขาแบบใหญ่โตแล้วงานบ้าพูดไปเขาจะเข้าบริษัทหลักทรัพย์หลักทรัพย์เขาจะมีเวอร์วังใครที่จะพร้อมจะซื้อหุ้นแล้วตอนนี้ให้รอเลยรอเลยให้เตรียมเงินไว้เลยจริงเพราะเดี๋ยวหุ้นมาแน่จริงคริปโตคริปโตนี่เหรียญสารทิศเดี๋ยวมาเลยมีไหมพูดไปเรื่อยเลยบ้าเอ้ย
ฉันมาทำอะไรที่นี่ใครตื่นแล้วน้องเต้เวนี้ก็คือจะมีบอกว่าโต๊ะหมู่บูชาต่างๆโต๊ะหมู่บูชาแต่สิ่งที่ฉันเซอร์ไพรส์คือทุเรียนที่มันเยอะมากเนื่องมาจากปีที่แล้วมีน้องคนหนึ่งที่รู้จักกันนี่แหละเขาก็ทำงานในวงการบันเทิงเขาก็แบบว่าไปประจวบมาโทรหาแบบคนของตาทิพย์บอกว่าพี่หม่ำคะเดี๋ยวหนูจะเอาทุเรียนมาไหว้เจ้าแม่นะคะหนูจะของานอะไรอย่างเงี้ยก็บอกกูก็ไม่งงอะไรอะไรก็ไหว้ได้ปะไหว้ส้มอ่ะเปรมไหว้เปรมไหว้อะไรถ้าหนูได้เปรมไม่เคยไหว้ของจะถือติดเนี่ยแม่ถ้ามึงเจอหม่ำแก้วมึงจะไม่แปลกใจเลยว่าอะไรอะไรก็ไหว้ได้เวลาอีหม่ำมันไหว้เจ้าแม่แต่ละทีนะเธอเอ้ยสมมติของสีม่วงมันก็จะไปซื้อนมเปรี้ยวสีม่วงอะไรสีม่วงขนมนมเลยสีม่วงอะไรมันเต็มไปหมดเลยอยากไหว้เจ้าแม่เพราะฉะนั้นทุกอย่างไหว้เจ้าแม่ได้หมดได้หมดถ้าวันนึงหม่ำอยากไหว้สีเขียวมีคนต้องมึงไหว้ทุเรียนเสร็จปุ๊บงานเขาปังทั้งปีเรื่องจริงพอถึงหน้าทุเรียนปุ๊บก็เอาทุเรียนมาไหว้เจ้าแม่แล้วข่าวมันก็เลยไปถึงเธอแล้วเธอก็เลยโทรมาบอกว่าฉันจะกินทุเรียนอายคนพอคนที่มาคาบข่าวมาบอกฉันอักษรย่อสนุกโทรมาบอกเลยบอกว่าอีโซไปกินทุเรียนบ้านอีตีกันนัดเสร็จตับวันนี้ยังไงครับเรามีสองเป็นได้พูดอย่างที่ผ่านมาเหมือนเป็นหัวเราะอย่างเดียวคุยก่อนคุยกันน้องเราก็เลยมีชาเลนจ์ให้เปรมจะให้เปรมทำการฉีกทุเรียนฉีกทุเรียนบอกแล้วกันคนทั่วไปที่ตลาดก็ใช้คำว่าอะไรปอกทุเรียนปะทุเรียนหรอปอกก็ปอกวันนี้เราจะให้เปมปอกทุเรียนปอกทุเรียนชาเลนจ์ของบ้านสตาร์อาทิตย์ที่เด็กทุกคนจะต้องทำการปอกทุเรียนได้ ได้หรอได้ไหมเด็กที่อยู่ข้างนี้ต้องปอกทุเรียนเป็นใช่เพราะว่าก็ร้องไห้ทุกปีมันก็ต้องปอกไปได้ทุกปีเออตอนแรกคอนเทนต์ไม่เป็นบุญเปรมนะแต่พอปอกทุเรียนปุ๊บยายบุ๋มคือไม่ไหวมาไอ้บ้าบุ๋มไม่ชอบเลยไม่ชอบไม่เลยแล้วเราชอบไหมกินได้เราปอกได้ก็พอเป็นตื่นยังคุยพี่หมอนยังไม่ตื่นเอาเป็นแบบนี้ผู้ชายคาแรคเตอร์โซไม่รู้อะไรเลยเหมือนที่เธอเสียงดังอ่ะเด็กฉันเสียงเบาเป็นคาแรคเตอร์แบบง่วงตลอดเวลาเล่นเป็นคาแรคเตอร์หน่อยพอขัดกล้องปืนพลาดที่ตาสองหนึ่งเป๊ะหมีเลยเอ้ยเตยฉันมาทำอะไรที่นี่มันเป็นคาแรคเตอร์พออยู่หน้ากล้องแล้วมันต้องเป็นแบบนี้แสดงแค่ขับเข้าใจนะคะว่าไม่ได้ปลุกเฟรมขึ้นมาหรือทำอะไรให้แบบว่ารบกวนเฟรมไม่ได้รบกวนเป็นคาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์มาละค่ะเข้าสู่ช่วงชาเลนจ์ของเฟรมวันนี้ครับผมวิธีก็คือยังไงฉันมาทำอะไรที่นี่แล้วมึงได้อีโซมาทำไมอ่ะมึงได้อีโซมากินทุเรียนมึงได้ A few moments later ตายแล้วไม่คิดเลยว่าจะถ่ายรายการกันหน้าผมคืออุ้ยไม่ได้เตรียมเลยไม่เตรียมเลยไม่เตรียมเลยอยู่แล้วก็พาน้องๆมาด้วยอ่ะต้องเดี๋ยวให้มึงไปพักผ่อนก่อนอ่ะเปมอธิบายให้ฟังสิว่า1 2 3มันเป็นยังไงหนึ่งคือก็ต้องมีมีดครับแล้วก็มีพานก็คือไปยกมาเลยจากที่ไหว้ตะกี้นี้ก็ต้องดูภูก่อนป่ะว่าแบบมันจะแนวไหนตรงเนี้ยที่มันเป็นปุดก็อันนี้หนึ่งภูท้องไงเนี่ยเสียงมันแบบเหมือนมีโพรงข้างในก็คือแสดงว่าทุเรียนมีหล่อได้หรออันนี้เป็นเสียงไงโพรงเป็นโพรงละเป็นโพรงละเห็นไหมเป็นรู้เรื่องจริงมั้ยฮะเป็นมันดูแบบอไปด้วยอ่ะผู้จัดการมันพูดอะไรมันอหมดขั้นตอนต่อไปคืออะไรพอเราสังเกตภูได้ละก็เอามีดจ้วงลงไปครับผมท่าที่ถนัดไหนแบบอ้อมทุเรียนเหมือนแป๊บนึงเอาอันนี้ออกไหมเป็นตาไหมลูกอะไรนะเป็นตาได้เฮ้ยดูดีนะมาแล้วมาละเป็นกลัวมืออ่ะอันนี้ใส่เอานั้นจับดิได้มือแทงลงไปเมื่อกี้คือโดนเนื้อเละไปหมดแล้วนะช็อตเมื่อกี้ชั่วลงไปอ่ะลองแบบสักทุกคู่ไปนี่อ่ะสอนนะเอาไปฉีกนะต้องสอนให้น้องเขาจะเป็นตัวเองนะมันเป็นชาเลนจ์นะสอนผมเถอะสอนผมเถอะมันไม่ได้กินนะโซ่ดูดิอะไรหลุดออกมาเต็มไปหมดเลย
ต้องไงต่อวะอ่าก็อีกฝั่งนึงก็อีกฝั่งนึงเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงๆคือแฟนๆของเปรมอ่ะเป็นแบบชาวจีนเยอะมากแล้วด้วยความที่บ้านเราอ่ะเป็นบ้านเมืองแห่งการส่งออกทุเรียนคือเป็น King of Food Queen มันคืออะไรอ่ะ Queen คือมังคุด King and Queen แต่มังคุดแต่ฉันคือแจ็ค แจ็ค Queen แล้วก็ King ทำไมเปรมเปรมมีปัญหาอะไรเพราะพี่ต้องช่วยผมแล้วแหละฉันว่ากินไม่ได้เราจะเป็นปอกไม่ได้ลูกนี้มันปอกยากเปลี่ยนมุมเปลี่ยนผมนี่แหละเอาผมออกไปเถอะเอาผมออกไปเถอะเออหันกลางไปเลยนะถ้ามันไม่ได้จริงๆอ่ะอ๋อคือวิธีก็คือเราต้องทำการผ่าทุกๆอันให้เสร็จก่อนเนาะแล้วเราค่อยแบบค่อยฉีกอ๋อหรอไม่งั้นมันจะไม่ออกเต็มในระหว่างนี้เต็มพูดไปด้วยได้นะครับผมใช้สมาธิอยู่อ๋อใช่ที่ไม่มีกูว่าสับอันนี้แล้วได้เลยเฮ้ยทีนี้ได้แล้วขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการฉีกแล้วทุกคนเออทุกคนเห็นแล้วนะคะตอนนี้เนื้อทุเรียนปริ้นออกมาด้านนอกแล้วนะคะเท่ากับว่ากำลังกินกำลังกินโอเคยังไงมาถึงซื้อกินฮาริได้เลยดูก็ดูแบบดูเปมแบบมีความรู้เรื่องทางด้านการทำแบบการทำทุเรียนน่ะเปมเออพี่โซดูยังไงพี่โซดูยังไงออกแล้วเฮ้ยออกแล้วเปมบอกตีหยับแทงเข้าไปเดี๋ยวโดนมือน้องเฮ้ยสวยมากผ่าครึ่งทุเรียนค่ะทุกคนเปมผ่าครึ่งทุเรียนค่ะมันกินได้สวยงามอันที่เปมทำมาถูกต้องแต่อันนี้เป็นอันที่ผิดนะคะอันนี้คือไม่สวยนี่ก็ดูดีมันออกมาแล้วดูดีมากชิ้นของเปรมจังเลยอ่ะมันนิ่มนุ่มน่าดูได้ค่ะได้อร่อยจริงด้วยอ่ะเราได้หนึ่งภูละตอนนี้แฟนๆเขาลุ้นแล้วว่าแบบเมื่อไหร่จะได้กินเขาไม่ได้ลุ้นว่าเปรมทำออกมาสวยแล้วหรือยังเพราะตอนนี้มันดูภาพแล้วนี่อันนี้ดูดีนะดูดีขายได้เลยมันยากวะเดี๋ยวเราประมูลทุเรียนเดี๋ยวเราประมูลทุเรียนลูกนี้ดีกว่าคุณลูกขาเฮ้ยอันนี้ดูดีอ่ะให้แบบเข้ามาดูใกล้ๆเลยเต็มลองแบบส่งเสียงออกมาป่ะตอนแบบแหวกอ่ะให้มันดูแบบมีพลังอ่ะแบบว้าดีค่ะเฮ้ยอันนี้ดูดีเอออันนี้สวยนะแล้วก็ตัดสูตรเลิศปะเปมเคยเอามาไหว้ปะไม่กินมาเลยเนี่ยแต่อันนี้ให้เปมกินเลยเปมกินทุเรียนเนาะก็กินเป็นครับผมแต่พี่บุญเขาไม่กินพี่บุญไม่กินเลยทำไมพี่บุญเขาไม่กินเขาไม่ชอบกินทุเรียนแล้วถ้าเป็นฝีมือเปมเขาจะกินก็ไม่กินอยู่ดีทำไมอ่ะเปมเคยลองหรอเปมต้องลองแบบว่าหยิบแล้วก็แบบป้อนผมจะไม่กินปลานะแต่เปมหยิบเออตอนที่เราไปถ่ายกันที่ร้านเป็นปลานะพี่ถ้าเป็นเคยอยากต้องกินได้แล้วบุญไม่กินปลาแล้วบอกว่าวันนั้นนะปลาอร่อยเพราะเขากินกับเธอฉะนั้นถ้าเธอเอาอันนี้ไปให้บุญก็จะกินเธอจะเห็นปะนะเปมนะเออเดี๋ยวเราขอมาสรุปเป็นข้อคอว่าสิ่งที่เราได้จากการทำชาเลนจ์ปอกทุเรียนในวันนี้เราได้อะไรบ้างมึงตอนนี้กูเรียโต๊ะได้แล้วแหละทำไมเรียนเรื่องกันอุ้ยอันนี้ก็ดูดีอ่ะถึงกรรมวิธีมันจะแบบดูทุลักทุเลแต่ว่าสิ่งที่มันออกมาเออมันดูดีมาดูทุกคนลุ้นนะอ่ะเละแล้วนะคะน้องคะเอาปาดตูดอีกทีนึงไหมอ่ะสมมติมันยังไม่สุดเปล่าอุ้ยอุ้ยไม่รู้กูเป็นเจ็บลูกปาดสวยงามฝีมือเปรมฝีมือเปรม
ยังรู้เรื่องที่ไหนลอยขนาดนี้มาก่อนหน้าฉันดูโกหกโกหกเลยอ่ะสวยมากโอ้เนี่ยขนาดนี้เอาปอกทุเรียนรู้สึกยังไงบ้างกับการมาทำชาเลนจ์ปอกทุเรียนในวันนี้ก็เรียกว่าผมมาทำอะไรที่นี่เต็มมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่แบบว่าต่อไปอ่ะลูกค้าเห็นน่ะลูกค้าจะบอกว่าเฮ้ยจ้างเต็มไปปอกทุเรียนดีกว่าแล้วไลฟ์สดให้แบบแม่ๆมันทำได้เต็มทำได้ทุกอย่างโอ้มันสวยงามเออสมาคมส่งเสริมไทยจีนเนี่ยใช่ฉันดูข่าวเขาไลฟ์กันอ่ะปอกทุเรียนใช่ไหมแต่ถ้าเปรมไปไทยอ่ะชั่วโมงนึงอ่ะยังปอกไม่เสร็จลูกนึงเลยนะแต่เปรมทำได้เรามาสรุปกันดีกว่าเปรมชาเลนจ์ในวันนี้เปรมได้อะไรบ้างก็เหนื่อยดีทักษะในการปอกทุเรียนที่ฟิตเนสไม่เปิดเออเนี่ยเห็นมาโอ้โหโอ้โหนึกว่าปูทุเรียนให้เปรมขายทุเรียนดีกว่าเป็นภาษาจีนเออพูดยังไงลา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 ทุเรียนลาลาแต่ทุเรียนผมมาทำอะไรที่นี่ตัวเหรียญนะตัวเหรียญนะฉันมาทำอะไรที่นี่อ๋อให้กินเหรอคือยืนกินนะแล้วดูมันยืนให้อันที่มันยืนให้ดิน้อยมันไม่ยืนดูละอ่ะดูเปรียบเทียบกันดูมันยืนให้ผู้จัดการมันแล้วมันยืนให้ฉันนี่เปมกินด้วยแล้วเปมก็ยืนให้พี่บุญด้วยอร่อยทุกคนได้กินทุเรียนไปพร้อมกับเป๊ะมันได้อะไรวะคลิปนี้มันได้อะไรวะผมยังไม่รู้เทปวันนี้คือพี่ตี้บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปถ่ายรายการพี่โซนะแล้วผมก็เออได้พี่ก็คิดว่าเออจะมีสตอรี่ในการทำรายการอะไรเงี้ยก็นั่งมาตัวเปล่าเลยนะนั่งมาตัวเปล่าเป็นเพื่อนฉันโตฉันนี่ฉันเทปผลงานดีกว่าน้องเปมคะผลงานของน้องเปมออกร้องนั่งก่อนเนอะได้แล้วไม่เห็นเลยนะหัวเรียกเดียวตลกมากเลยตอนนี้คือตลกมากถ้ามีฝนก็ไม่บอกเนาะเห็นผลงานตอนนี้ใช่ไหมครับก็มีเซเว่นโปรเจกต์มันพูดตั้งแต่เป็นโปรเจกต์อ่ะร้อยกว่ารอบเออใช่แล้วไม่พูดทุกรอบมันไม่จบสักทีไม่จบแล้วก็เชือกปั่นพันรอบแล้วมีเพลงโอเคก็มีมายาซองครับผมเฮ้ยนี่พี่ฝนระแชร์บ่อยแชร์บ่อยนี่เหรอพี่ร้องให้ฟังหน่อยสิเออไหนลองฟังปอดาปอดาอะไรลองให้ฟังเนอะสักหนึ่งท่อนเธอแอบเอารักฉันไปเมื่อไรตีเต้นดิพี่ก็ร้องได้นี่ตีเต้น3 2 1หรือเธอแอบเอารักมากกว่าฉันไปเมื่อไรเต้นไม่ได้ตบมือคิดนี่เขาเป็นคนคิดท่าเต้นถ้าตอนนี้เป็นเต้นมันน่ารักแฟนคลับเขาต้องบอกว่าโอ๊ยแบบพี่เป็นเต้นน่ารักหรือเธอแอบเอารักก็มีเพลงไปฟังกันได้ให้เป็นลาแฟนคลับละกันบ๊ายบายมึงเป็นเลิศจิตจอมอันนี้ลาที่แบบโซซูเซ่เลยอะไรอะไรแค่นี้มันคุยกันเลยเหรอคุยแล้วเปิดแล้วไม่คุยกันเลยไม่มีแล้วอ่ะสวัสดีค่ะกับเราพบกับโซอีพีนี้ไม่มีแต่ลูกของเปย์ข้าวสารอร่อยกว่าลูกเปย์ยังไงว่ามันกำลังอร่อยดีไม่อร่อยอ่ะไม่กินเพื่อนอยากเล็มเปลือกไปเลยอ่ะรวมให้ยิ้มไปแล้วตอนนี้ปวดออกมาสักโลละ 3,500 อันนี้ยังถ่ายอยู่เลยเหรอเนี่ยมึงยังไม่จบอีกเหรอคนตัดต่อตอนนี้ปากกระเป๋าคนตัดต่อตอนนี้เหงื่อแตกปากกระเป๋าคือคนถ่ายมึงจริงอนุญาตให้คนตัดต่อเปิดทุเรียนฟาดหน้าได้เลยค่ะว่าเมื่อไหร่จะหยุด